สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันจันทร์ที่2ตุลาคม2023วันนี้วันระลึกถึงอคระอารักขเทวดานะครับหรือว่าเราสมัยก่อนเราบอกพูดถึงเทวดารักษาตัวนั่นเองในความเชื่อของเราเราก็บอกว่าเป็นเจ้าพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วก็พระองค์ก็สร้างเทวดามาเพื่อจะดูแลช่วยเหลือแล้วก็ที่จะเป็นผู้ที่คอยปกป้องปกปักรักษาเราที่เป็นมนุษย์ด้วยเพราะนั้นเราจึงเชื่อว่าเราแต่ละคนนั้นก็มีอารักขาเทวดาคือเทวดารักษาตัวเราแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้คิดถึงท่านในวันนี้นะครับในความเชื่อเราเป็นอย่างนั้นในวันนี้ก็จะเป็นบทเทศโดยนักบุญเบอร์นาร์ดอธิการในหัวข้อบอกขอให้บรรดาทูตสวรรค์คุ้มครองท่านทุกย่างก้าวก็เกี่ยวข้องกับอารักขาเทวดาพระองค์ทรงมอบหน้าที่ให้บรรดาทูตสวรรค์และดูแลคุ้มครองท่านทุกย่างก้าวขอขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์และคุณงามความดีที่พระองค์ทรงกระทำแก่บุตรมนุษย์ทั้งหลายขอให้ประชาชาติจงขอบคุณพระองค์และประกาศท่ามกลางนานาชาติว่าพระเป็นเจ้าทรงกระทำสิ่งยิ่งใหญ่แก่พวกเขาข้าแต่พระเจ้ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าพระองค์จึงทรงแสดงพระองค์เองแก่เขาหรือเพราะเหตุใดพระองค์จึงมีใจเอียงไปทางเขาพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ทรงห่วงใยเขาพระองค์ทรงประทานพระบุตรแต่องค์เดียวแก่เขาทรงส่งพระจิตลงมาในวิญญาณของเขาและทรงสัญญาว่าจะให้เขาได้เห็นพระพักของพระองค์และดังนี้เราจึงไม่ขาดสิ่งฝ่ายสวรรค์พระองค์ทรงส่งบรรดาจิตที่ศักดิ์สิทธิ์มารับใช้เราทรงตั้งให้ท่านเหล่านั้นเป็นผู้พิพากษาคุ้มครองและเป็นอาจารย์ของเราพระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่ให้บรรดาทูตสวรรค์ดูแลและคุ้มครองท่านทุกย่างก้าวคำกล่าวนี้ควรทำให้จิตใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยความเคารพเร้าจิตใจให้เกิดความศรัทธาและเพิ่มพูนความไว้วางใจให้มากขึ้นให้เรามีความเคารพต่อการประทับอยู่ของบรรดาทูตสวรรค์มีความศรัทธาต่อท่านเพราะท่านเหล่านั้นคอยรับใช้เราและมีความไว้วางใจเพราะพวกท่านคอยปกป้องคุ้มครองเราทูตสวรรค์อยู่ที่นี่แล้วอยู่ข้างๆท่าน อยู่กับท่านมิได้คอยติดตามท่านเท่านั้นแต่พวกท่านมาอยู่ที่นี้เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือเราอย่างไรก็ดีถึงแม้พระเป็นเจ้าทรงมอบหน้าที่นี้แก่บรรดาทูตสวรรค์แต่เราก็ไม่ควรลืมบุญคุณของพวกท่านเพราะพวกท่านปฏิบัติตามบัญชาด้วยความรักและช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องการดังนั้นให้เรามีความศรัทธาและระลึกถึงบุญคุณของบรรดาทูตสวรรค์ผู้พิทักษ์คุ้มครองเราโดยมอบความรักและความเคารพแด่พวกท่านมากเท่าที่จะทำได้เพื่อเป็นการตอบแทนแต่ก่อนอื่นเราควรมอบความรักและความเคารพนั้นแด่พระเจ้าเพราะพระองค์แต่ผู้เดียวบรรดาทูตสวรรค์ได้รับทุกสิ่งที่ทำให้ท่านคู่ควรกับความรักและความเคารพที่เรามอบให้พี่น้องทั้งหลายเราควรแสดงความรักต่อบรรดาทูตสวรรค์ของพระองค์ด้วยความรักแท้จริงท่านเหล่านั้นจะเป็นทายาทร่วมกับเราในอนาคตและณขณะนี้ก็เป็นผู้คุ้มครองพิทักษ์ผลประโยชน์ของเราตามที่พระบิดาเจ้าทรงมอบหมายขณะนี้เราเป็นบุตรของพระเป็นเจ้าถึงแม้ว่ายังไม่ชัดเจนเพราะเรายังคงเป็นเด็กทำให้เราต้องมีผู้ดูแลและผู้พิทักษ์ผลประโยชน์และมีฐานะไม่ผิดจากฐานะทาสถึงแม้ว่าเรายังเป็นเด็กและหนทางข้างหน้ายังไกลมากทั้งยังเต็มไปด้วยอันตรายแต่เราจะกลัวอะไรเมื่อมีทูตสวรรค์อยู่กับเราท่านเหล่านั้นที่จะคุ้มครองเราทุกย่างก้าวไม่รู้จักพ่ายแพ้เลยและไม่อาจทำนำเราออกนอกทางได้จะคุ้มครองเราทุกคนท่านเหล่านั้นเป็นผู้ซื่อสัตย์ฉลาดและมีอำนาจดังนั้นเราจะต้องกลัวอะไรเล่าขอให้เราติดตามท่านอย่างใกล้ชิดแล้วเราจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพครับพี่น้องก็ชัดเจนนะนวุลเบรนาร์ดก็เข้าใจดีนะถึงอารักขาเทวดาหรือว่าเทวดารักษาตัวที่บอกแล้วว่าเป็นความเชื่อของเราที่บอกว่าพระเป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงรักเราแน่นอนยิ่งใหญ่ด้วยการประทานพระบุตรด้วยการเสด็จลงมาบังเกิดด้วยพระองค์เองและได้ทำหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อชีวิตของเราเพื่อดูแลเราแล้วก็ในวันนี้เราก็เชื่อว่าพระองค์นั้นก็ให้เทวดานั้นมาอยู่เคียงข้างมาดูแลเราจะพูดถึงเทวดาเราก็หมายถึง
เป็นจิตที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาแล้วก็จิตที่ดีๆเนี่ยจิตที่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราโน้มเอียงในการทำดีเราไม่สามารถจะเห็นเทวดาประจักษ์มาเป็นตัวเป็นตนแบบมนุษย์หรือว่าแบบเพื่อนๆเราที่อยู่ข้างๆเราแต่ว่าเทวดานั้นก็อาจจะมาได้จากเหตุการณ์จากคำพูดจากการดลใจจากการที่ทำให้เรานั้นได้มีกำลังที่เข้มแข็งมีกำลังที่จะลุกขึ้นแล้วก็ก้าวเดินไปหลีกเลี่ยงการประจนล่อลวงเอาชนะความยากลำบากความผิดบาปต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักบุญบรนาร์ดอธิการจึงบอกให้เรามีความศรัทธาแล้วก็ไว้ใจแล้วก็คิดเสมอว่าเรามีเทวดาอยู่เทวดาที่พระเจ้าส่งมาคอยดูแลเราจะเรียกว่ารักษาเทวดาเทวดารักษาตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องวันนี้อย่าลืมที่จะเจริญชีวิตและขอให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปไม่ใช่โดดเดี่ยวแต่ว่าเรามีเทวดาหรือว่าที่แท้จะอธิบายที่ก็คือเป็นจิตที่ดีจิตที่จะ อยู่กับเราเป็นจิตที่จะคอยช่วยเราให้เอาชนะความอ่อนแอความล้มเอียงในบาปในการทำไม่ดีต่างๆแล้วเราก็จะเอาชนะมันได้นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ